หมูเชื่อชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับหันลึกต่างๆและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมคดดินกากยายักษ์ดินกากยายักษ์ถือว่าเป็นว่านชนิดหนึ่งซึ่งเป็นของทนสิทธิ์มีคุณอยู่ในตัวเองมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวๆจังหวัดยะลาลักษณะเป็นผงสีดำปนน้ำตาลมีกากที่ผสมรวมกันเป็นก้อนดูแวววาวคล้ายๆแร่ทรายเงินทรายทองนิยมนำมาทำเป็นมวลสารสำคัญในการสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบต่างๆเช่นพระหลวงปู่ทวดเหนือว่านรุ่นแรกปี2497เป็นต้นว่านดินกายยักษ์นี้มีจิตวิญญาณของพวกยักษ์อสูรที่เป็นฝ่ายสัมมาทิฏฐิดูแลรักษาอยู่มีอนุภาพทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันโชคลาภช่วยป้องกันคุณไสยมนต์ดำต่างๆนอกจากนี้ดินกากายยักษ์ยังเป็นอาหารของเหล็กไหลอีกด้วยผู้คนในพื้นที่จังหวัดยะลามักจะเรียกกากายยักษ์ว่าดินดำโดยเฉพาะที่หมู่บ้านลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานอกจากนี้ก็ยังเชื่อกันอีกว่ากากยายักษ์นั้นมีสรรพคุณทางยาช่วยให้หายปวดท้องแก้โรคผอมแห้งหรือโรคโหดจางโดยนำดินกากยายักษ์นี้ไปย่างไฟกินเขาว่าดีนักแลก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวสาระบันเทิงที่ทางช่องตั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมงเจอร์ชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม